สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Man นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดหรือย้อนไม่ได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดหรือย้อนที่อาจจะคิดที่อยากจะหายไวๆโทษครับลิ้นฟันก็ผมเลยต้องหาข้อมูลตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงผักกาดนะครับผมว่าคนเป็นกดหรือย้อนอ่ะกินได้หรือเปล่าอันนี้ผมต้องบอกกับน้องก่อนนะครับว่าคลิปแทบจะ 100% ของผมที่ผมทำเนี่ยอ่ะ 99% เนี่ยผมจะหาข้อมูลจากเว็บต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ผมนะครับผมจะมักจะนำเอาค่า pH อ่ะมาเทียบกับอาหารด้วยค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ำกว่า7แสดงว่าน้ำอาหารหรือว่าของเหลวเช่นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมแต่ว่าผักกาดเนี่ยผมหาค่า pH ในเว็บในอินเทอร์เน็ตไม่เจอเลยผมคืองงมากๆว่าทำไมผักกาดคนต่างประเทศเขาไม่กินกันเหรอเขาก็กินนะแต่มันผมหาค่า pH ไม่เจอเลยครับผมที่เจอนะมันคือค่า pH ที่แบบสำหรับการปลูกผักกาดอ่ะมันไม่สำหรับการที่แบบพอเราย่อยแล้วค่ากรดจะเป็นเท่าไหร่อันนี้หาไม่เจอแล้วผมแต่ถ้าถามว่าผักกาดกินได้ไหมกินได้แน่นอนครับผมผักกาดคนเป็นกดหรือย้อนกินได้ครับผมฟันธงเลยคือในบทความเนี่ยแม้แต่หลายๆมหาวิทยาลัยนะเช่นจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ฮอสพิทอลยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเขาก็ยืนยันเลยว่าการกินผักกาดเนี่ยสามารถช่วยเรื่องกดไหลย้อนได้คือเขาเขียนอธิบายยาวมากแต่ว่าท้ายเพราะท้ายผมสรุปให้เลยนะคือกินได้อ่ะแล้วก็ผักกาดเนี่ยมันมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะครับผมไฟเบอร์นี่มันดียังไงไฟเบอร์เนี่ยดีต่อคนเป็นกดไหลย้อนมากๆเลยนะผมเพราะว่ามันสามารถทำให้คนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยย่อยง่ายขับถ่ายง่ายและมันก็ยังช่วยสามารถดูดซับกดในกระเพาะได้ด้วยดูดซับกดในกระเพาะนี่มันดีมากๆเลยนะคนที่เป็นกดไหลย้อนอ่ะคือคนที่กดอ่ะค่อนข้างเยอะพอมันเยอะใช่ไหมมันขึ้นมาที่อกก็ได้ไปสับอกพอมันเคลื่อนมาที่คอก็จะเป็นกดขึ้นคอการที่ผักตัวนี้เนี่ยสามารถดูดซับกดได้อ่ะมันก็ถือว่าช่วยบรรเทาการกดไหลย้อนได้ดีเลยนะครับผมแต่ผมต้องบอกกันนะครับว่าถ้าจะกินผักกาดเนี่ยเอาไปต้มหรือเอาไปผัดแบบน้ำมันไม่ต้องเยอะมากจะดีที่สุดนะผมการกินขอโทษนะครับผมลืมเหตุผลละแต่ว่ารู้สึกว่าการกินผักดิบเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแก๊สบ้างก็เลี่ยงการกินผักดิบไปก่อนคนที่เป็นกดไหลย้อนควรกินผักที่ปรุงสุกนะครับผมแต่ก็ฟันธงเลยนะคนเป็นกดไหลย้อนนะกินผักกาดได้แน่นอนครับผมกินได้แน่นอนก็สัตว์ที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมพร้อมนำคลิปกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สัตว์ที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับเอ้ยก่อนหน้านี้ผมทำคลิปเกี่ยวกับผักกาดดองใช่ไหมแต่ผักกาดดองอ่ะอยากกินนะกินผักกาดปกตินี่แหละ